คะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสแกมเมอร์กันหน่อยนักต้มตุ๋นหลอกลวงนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะคะทั่วโลกในเวลานี้ก็มีปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีผลการศึกษาตัวนึงที่ออกมานะคะที่ระบุว่าแก๊งต้มตุ๋นทั่วโลกเนี่ยกวาดเงินจากการที่หลอกลวงผู้คนได้เกิน1ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าถ้าหากคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็มากกว่า30ล้านล้านบาทเลยนะคะโดยมีประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นประเทศที่ผู้ถูกโกงเงินเป็นมูลค่าสูงสุดนะคะเฉลี่ยรายละ 4,000 ดอลลาร์หรือว่าเกือบ 150,000 บาทเลยค่ะผลการศึกษาดังกล่าวนะคะเป็นการจัดทำร่วมกันของพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการหลอกลวงหรือว่ากาซานะคะและ Scam Advisor ค่ะเว็บไซต์ให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตการศึกษาของทั้ง2องค์กรพบว่าความเสียหายที่เหล่าแก๊งสแกมเมอร์ก่อขึ้นนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมปี2022จนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะมีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ36ล้านล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นถึง20เท่านะคะจากปี2021และปี2020ที่มูลค่าความเสียหายทั่วโลกอยู่ที่ 55,300 ล้านดอลลาร์หรือว่า2ล้านล้านบาทและ 47,800 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทตามลำดับเป้าหมายหลักของเหล่าแก๊งสแกมเมอร์ก็ยังเป็นประเทศร่ำรวยต่างๆนะคะโดยสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นประเทศที่มีผู้ถูกหลอกลวงจนสูญเงินมากที่สุดนะคะคือเฉลี่ยรายละ 4,031 ดอลลาร์ค่ะหรือว่า 150,000 บาทตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์นะคะเฉลี่ยรายละ 3,767 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 135,000 บาทและอันดับ3ก็คือออสเตรียค่ะเฉลี่ยรายละ 3,484 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 120,000 บาทค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย